ดารานุ่มแพนสุรเกียรติเมาขับรถชนไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์เกิดอุบัติเหตุรถชนกันบริเวณใต้ทางด่วนวัดบัวขวัญโดยรถเก๋งมาสด้า3สีดำทะเบียน6กบ1942กรุงเทพสภาพด้านหน้าเสียหายเล็กน้อยส่วนรถคู่กรณีอีกฝ่ายเป็นรถปิกอัพยี่ห้อเชฟโรเลตสีขาวแบบแคปทะเบียน1กค3451กรุงเทพกันชนด้านหน้ามีรอยถูกชนจนแผ่นป้ายทะเบียนหลุดตัวรถเสียหายเล็กน้อยเช่นกันโดยคนขับรถเก๋ง Mazda 3ทราบชื่อต่อมาคือนายสุรเกียรติบุญนาคอายุ27ปีหรือแพนนักแสดงหนุ่มที่มีผลงานละครหลายเรื่องนั่งอยู่แต่ในรถไม่ยอมลงมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและคู่กรณีและปฏิเสธเป่าแอลกอฮอล์แล้วพยายามต่อสายหาคนโน้นคนนี้จนสุดท้ายส่งสายให้ร้อยตำรวจโทนิพนธ์โดยชายในสายอ้างว่าเป็นบิดาและเป็นทหารยศพลเอกหากไม่ช่วยเหลือจะย้ายตำรวจโรงพักนี้ทั้งโรงพัก